ไม่มีเพื่อนสนิทเลยในชีวิตนี้ผิดปกติไหมคะคำตอบคืออะไรครับเอาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคิดอย่างนี้เอ็กกระทู้เด็ดพันทิปอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับผมสำหรับผู้หญิงคนนี้นะฮะค่ะตามนั้นเลยบางครั้งนะคะรู้สึกว่าแปลกแยกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาในบางครั้งบางเวลานะคะถูกต้องค่ะพอเวลาใครถามถึงเพื่อนสนิทเพื่อนตายเพื่อนทุกเพื่อนยากตอบไม่ได้เลยนะคะว่าใครเพราะไม่มีใครสักคนจริงๆค่ะหลายคนนะคะเจ็บมาเยอะในเรื่องเพื่อนค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะถูกต้องค่ะจนตอนนี้ไม่คบใครแล้วค่ะบางครั้งก็รู้สึกเหงาๆค่ะแต่ก็กลัวนะคะที่จะเริ่มคบเพื่อนใหม่นะคะมันยังมีความในใจที่แสนจะเจ็บปวดเลยไม่กล้าเปิดใจรับเพื่อนใหม่นะคะมันผิดปกติมากไหมคะเรามีแค่พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นจริงๆค่ะมีใครเป็นแบบเรามั้งไหมคะที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยมันแปลกไหมคะเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าไม่หรอกครับเพราะบางทีผมก็ไม่สนิทกับตัวเองเหมือนกันใช่ครับบางทีผมก็ไม่สนิทกับตัวเองเหมือนกันฮะมันเหมือนมีคนที่ผมไม่รู้จักอยู่ในตัวผมครับผมเขาอยู่กับเรามานานมากครับจนวันนี้นะฮะผมก็ยังไม่รู้จักเขาเลยครับเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะมึงไงค่อนข้างแย่นะครับการไม่รู้จักกับตัวเองนะฮะเราก็ลองเข้าไปอ่านบทความหลายๆบทความนะครับการที่คุณรู้จักตัวเองนะฮะมันมีประโยชน์ต่อตัวคุณมากๆนะครับผมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกวันนี้ไว้ใจศัตรูมากกว่าอีกนะครับผมศัตรูหักหลังเรายังพอเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดเขาทำดีกับเราก็ถือว่ากำไรไปนะครับแต่เพื่อนบางคนนะครับต่อหน้าทำดีนะฮะอยากรู้ใจนะครับต้องลองล้มใกล้ตายดูครับผมแล้วมาลุ้นเอานะครับว่าเขาจะช่วยเหลือหรือเหยียบย่ำครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเวลาเราล้มนะครับจะมีเพื่อนอีกกี่คนครับที่อยู่กับเรานะฮะขอแค่อยู่กับเราก็พอนะครับผมไม่ต้องถึงละเหยียบย่ำกันหรอกเอาแค่ว่าตอนเราเดือดร้อนอ่ะมันมีใครช่วยเหลือเราจริงๆมั่งครับผมถ้ามีนะฮะคุณนี่โคตรโชคดีเลยครับคุณมีเพื่อนสนิทแล้วครับผมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราเอาเงินที่เคยเลี้ยงเพื่อนๆสนิทนะคะมาซื้ออาหารให้แมวอีกแล้วซื้ออาหารให้แมวที่เก็บมาจากตลาดยังมีความสุขกว่ามีเพื่อนเยอะๆอีกค่ะบอกตรงๆนะคะไม่อยากสนิทกับใครเฮ้ยนี่คอมเมนต์ที่3แล้วนะคะผมยังไม่มีเพื่อนสนิทกันเลยอะเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะผมเคยไปที่ห้องเพื่อนแต่แฟนเพื่อนดันอยู่ฮะเลยนั่งรอมันอยู่กับแฟนมันแค่นั่งรอนะครับแฟนเพื่อนมันพยายามอ่อยเรานะครับมายั่วเรานะครับเราก็ใจแข็งเป็นแบบนี้บ่อยมากนะฮะเป็นเพื่อนกันต้องไม่หักหลังกันนะครับผมตอนนี้ดีหน่อยนะครับแฟนมันจับได้ใบแดงไปเป็นทหารแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับผมไปเป็นทหารไม่ถือว่าหักหลังเพื่อนเหรอก็คอมเมนต์ที่แล้วถือว่าเป็นการที่ไม่หักหลังเพื่อนซึ่งหน้าแล้วกันนะครับผมแต่ยังไงนะฮะถ้าเขายังรักกันอยู่นะครับเราก็อย่าไปแทรกกลางเลยเอาเป็นว่าเราเก็บเพื่อนสนิทไว้ดีกว่านะครับผมคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะไม่มีเพื่อนสนิทเหมือนกันเพราะว่ามันยืมตังค์นะครับไม่สนิทดีกว่าเรื่องเงินนะครับไม่เข้าใครออกใครก็เลยทีเดียวบางทีนะครับเราก็มีเงินน้อยอยู่แล้วนะฮะก็บางทีก็อยากจะมาขอหยิบขอยืมเรานะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะก็กูไม่มีอ่ะ
ยังจะมาขอยืมกันอีกแล้วขอยืมบางทีนะครับก็ไม่คืนนะคืนยากนะฮะเขามีรูปออกมานะครับผมที่บอกว่าเฮ้ยระหว่างก่อนยืมกับหลังยืมอ่ะมันเป็นยังไงนะครับนั่นแหละอ่ะเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมแปลกอยู่ครับผมก็คิดอยู่นะเพื่อนกินหาง่ายจริงๆแต่เพื่อนสนิม What? เขาน่าจะพิมพ์ว่าสนิทเนาะแต่เพื่อนสนิทแบบสมัยเรียนก็คงหายากแล้วเพราะโตมาก็คบกันแค่ผลประโยชน์จริงๆนะครับไม่มีผลประโยชน์ให้ใครนะฮะน้อยคนครับผมที่จะคิดถึงเรานะครับใช่ครับสังคมสมัยนี้นะฮะโตมานะครับผมถ้าไม่มีผลประโยชน์ให้ใครนะฮะก็อาจจะแบบ เขาคงไม่คิดถึงเราอะคนที่เขารักเราจริงๆนะฮะก็อย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้านี้เขาบอกแหละเราจะเห็นกันยามที่เราลำบากนั่นแหละครับผมถูกครับผ่านมา6คอมเมนต์แล้วนะครับผมยังไม่มีใครมีเพื่อนสนิทเลยครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผมว่าเขามีเพื่อนสนิทหรือเปล่าทุกวันนี้นะครับคนไทยไม่รู้เป็นอะไรครับผมเป็นลูกช่างเหยียดนะฮะไม่ใช่เหยียดแบบนี้เหยียดทุกอย่างรูปร่างหน้าตาการศึกษาอาชีพหน้าเบื่อไม่มีเพื่อนสนิทก็โดนเหยียดอีกคนเราอ่ะนั่นแหละครับผมการไม่มีเพื่อนนะฮะมันก็เกี่ยวกับการที่เขาแบ่งสังคมนะเขาแบ่งชนชั้นนะครับว่าเหยียดคนเรานะบางคนจนนะครับเพื่อนรวยไม่ครบนะฮะบางคนการศึกษาต่ำนะครับคนที่เรียนสูงเขาก็ไม่ครบครับผมถูกต้องค่ะแต่บางคนนะฮะเขาก็หาประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละเขาก็เลยไม่มีใครครบไงครับผมนะเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนนะครับผมว่าอย่าไปหาผลประโยชน์เก็บใครมากเกินไปนะฮะถูกต้องทั้งหมดไม่ฉะนั้นนะครับอาจจะไม่มีใครครบนะฮะถ้าเราใส่หน้ากากไม่เป็นนะฮะชีวิตนี้นะครับอยู่ยากจ้ะอ่ะไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยอย่าเสียเวลาดีกว่าถ้าสนิทแบบสนุกสนานนะมีเยอะครับถ้าเราเจอเพื่อนที่สามารถรับฟังได้ทุกอย่างนะและให้กำลังใจกันนะคะหายากค่ะถูกครับสังคมสมัยนี้เจอแต่พวกขี้อิจฉาค่ะสังคมสมัยนี้นะฮะอยู่ยากครับบางทีนะฮะก็อย่างที่คอมเมนต์ผมบอกบางคนนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเขาเข้ามาสนิทกับเรานะฮะมาดีหรือมาร้ายนะครับผมหรือว่าอาจจะแค่เข้ามาหาผลประโยชน์ก็เท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมมันช่างดาร์กซะเหลือเกินคอมเมนต์ที่9แล้วนะครับไม่มีเพื่อนสนิทเลยเราว่าเอาจริงๆนะชีวิตมันน่าเศร้าน่าหดหู่มากนะเพราะคนเราเพื่อนมากน้อยไม่สำคัญแต่มันควรต้องมีเพื่อนสักคนนะคะที่สนิทและไว้ใจคุยปรับทุกข์ได้เรื่องจริงนะครับผมมนุษย์เนี่ยนะฮะเป็นสัตว์สังคมนะครับผมยังไงฮะถ้าไม่มีเพื่อนที่รู้ใจเลยหรือถ้าไม่มีเพื่อนสนิทเลยนะครับผมเราก็ควรจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับไว้คอยปรับทุกข์นะฮะหรือว่าคุณมีครอบครัวแล้วภรรยาก็ถือว่าเป็นเพื่อนของคุณได้นะครับผมเป็นเพื่อนคู่คิดไงแล้วก็มีเพื่อนอีกสักคนหนึ่งนะฮะเอาไว้ปรึกษานะครับตอนที่คุณทะเลาะกับภรรยาไงไปคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยนะครับผมเมื่อก่อนมีเพื่อนสนิทเยอะค่ะพอมีผัวเลยสนิทกับผัวแทนเพื่อนค่ะใช่คอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์เมื่อกี้แหละเวลาคุณมีผัวเฮ้ยเวลาคุณมีผัวคุณสนิทกับผัวแล้วคุณทิ้งเพื่อนไงพอทิ้งเพื่อนปุ๊บพอมึงทะเลาะกับผัวเพื่อนไม่มีใครคุยไว้มึงต้องหาเพื่อนดีๆนะครับผมไว้ติดกายสักคนนะฮะเผื่อเวลาทะเลาะกับผัวนะครับจะได้มีคนฟังคุณบ่นไงการที่เราไม่มีเพื่อนสนิทนะครับมันไม่แปลกหรอกครับดูสิในคอมเมนต์น่ะเห็นไหม9ใน10อ่ะเขาไม่มีเพื่อนสนิทเหมือนกันนะเพื่อนดีๆนะครับไม่ต้องมีมากนะฮะขอแค่ให้เพื่อนของคุณนะครับผมมีคุณภาพแค่นั้นนะครับมันก็จะเป็นส่วนเติมเต็มบางอย่างนะครับผมที่จะให้ชีวิตของคุณนะมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมยังไงนะครับผมติดตามดูคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมที่จะเป็นคลิปสุดท้ายของผมนะฮะใน
กระทู้เด็ดพันลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะกดเลยครับตรงนี้ฮะสำหรับใครที่ชอบนะครับและอุตส่าห์ฟังจนจบมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็กดไลค์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ฝากสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคนที่กด Subscribe กดฟรีครับกดเลยฮะตรงนี้ครับมุมล่างผมในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันนะฮะสนับสนุนผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย